ดูวิวดูวิวดูวิวโอ้ป้าเป็นวุ้นเลยเห็นป่ะเราก็เจอแสงไฟแล้วรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาอีกครั้งการเดินทางทริปนี้นี่รุนระทึกที่สุดแล้วนะครับผมมาถึงมาเลยทั้งทีเดี๋ยวพาไปโดนข้าวต้องทำเสียงด้วยนะเวลาเราเจอรถเนี่ยดุดันไม่เก่งใจใครเหมือนทิปน้ำไม่อาบอะครับลุยเละเทะสวัสดีครับวันนี้ช่างทัวร์ทั่วไทยครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปจังหวัดกระบี่จังหวัดยะลาแล้วก็ไปนราธิวาสเพื่อไปข้ามมาเลเซียครับว้าวไปกับช่างอู๊ดครับแล้วก็หัวเรือใหญ่เราครับซีโฮสุดหล่อง่ามาทำอาร์ตหรือเปล่าลูกเราจะลงดูสู่ภาคใต้แกก็จะจ่ายค่าเช่าด้วยนะเราต้องข้ามสะพานพระราม2ครับไม่สบายใจเครื่องยังไม่มีสวัสดีครับเช้านี้ที่จังหวัดกระบี่ครับอยู่อ่าวเลยนะลูกพี่อ่าวนางอ่าวนางครับที่เขามาดูกันยายสาครับเมื่อคืนไม่ได้ถ่ายเลยครับอันดูโชเฟอร์นั่งตูดแข็งอยู่ครับ เราไปชมทิวทัศน์จังหวัดกระบี่หน่อยว่าทะเลใสจริงไหมสักแป๊บหนึ่งก่อนเข้าหาลูกค้าเจ้าแรกครับนี่ครับหัวเรือเราครับกำลังหน้ามุ่ยเลยเครียดมากตอนนี้กำลังเครียดเมียบอกตัดหำไป3รอบแล้วหรือว่าเกมไป3รอบก็ไม่รู้นี่แหละนี่แหละคือกระบี่มาไม่เห็นมาไม่มาเช็คอินที่นี่มันก็เหมือนมาไม่ถึงกระบี่เราถึงที่เที่ยวแล้วมาไหมเนี่ยครับเลาะชายหาดกระบี่แล้วเราใส่แว่นพางพางตาแต่เราใส่แว่นพางตาเราไปมองนมนี่ครับอ่าวนางครับกระบี่อ่าวนางหูขาตัวเลยว่ะนะครับลูกพี่ผมกำลังเสริมหล่อยว้าวนี่ครับเนี่ยเห็นไหมของโปรดเลยอ่ะนี่ดูวิวดูวิวดูวิวโหนี่มาทำงานนะครับไม่ได้มาเที่ยวมันเป็นทางผ่านบอกก่อนทางผ่านของมังอีทไงเช้ามากินกล้วยก่อนเลยครับนี่ครับปลาใบหรือปลากระทงแข็งมันศูนย์พันแล้วเนี่ยศูนย์พันกำเนิดจนศูนย์พันแล้วแม่งเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะเร็วอยู่นะพอกับรถ100เหยียบ90อ่ะ100อ่ะถ้ามากระบี่ก็คือมาเหมือนมาไม่ถึงหรอกถ้าไม่มานี่อ่ะนะคือพี่ผมบอกถ้าไม่มานี่มาไม่ถึงครับตอนนี้ถึงแล้วเดี๋ยวจะเอารางวัลที่1กลับไปครับเมื่อคืนนอนฝันว่าใน3คนนี้มีคนถูกหวยพูดใส่กล้องเลยถ้าใครถูกเนี่ยแบ่งคนละ 500,000 โอเคเปล่าโอเคเนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยใครถูกเนี่ยแบ่งคนละ 500,000 เมื่อคืนฝันเลยเดี๋ยวใบหวยเลยขอให้รวยวันรวยคืนมีลิสกีเพิ่มบูนโอ้โหเปี้ยงเปี้ยงเลยเปี้ยงเปี้ยงเลยอ่ะครับผมสวัสดีด้วยนะครับทุกคนขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8โมงนะฮะไม่ใช่ประมาณ8โมงเลยนั่นแหละ8โมง20นาทีนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปหาข้าวทานกันนะครับระหว่างนี้ก็ให้ทีมงานเนี่ยได้แวะเช็คอินถ่ายลงถ่ายรูปเซลฟี่นิดหนึ่งนะครับไหนๆมาแล้วนะครับจังหวัดกระบี่นะครับเป็นจังหวัดที่ผมมาหลายรอบมากๆนะฮะแล้วก็ทีมงานจริงๆก็มาหลายรอบแล้วนะฮะก็ผ่านไปผ่านมากันนี่แหละนะครับผมแต่ได้เที่ยวที่จังหวัดนี้น้อยมากๆแล้วบอกได้เลยว่าจังหวัดนี้สวยงามมากๆเลยถ้าไม่ติดว่าจะ
ไปเข้าหน้างานต่อนะฮะก็จะลงไปที่พื้นทรายแล้วนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวเราไปดูทีมงานนิดนึงถ่ายลงถ่ายรูปกันอยู่นี่ถ่ายรูปถ่ายรูปอยู่ไงเชฟโคตรสวยครับผมสวัสดีด้วยนะครับผมนี่ฮะทีมงานช่างครัวทั่วไทยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดกระบี่นี่เลยฮะช่างอีสุดหล่อกับช่างอู๊ดสุดหล่อเหมือนกันนะฮะเมื่อสักครู่นะฮะเราเข้าไปปฏิบัติภารกิจแรกเรียบร้อยแล้วนะฮะที่จังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็นี่เลยฮะข้างหลังเราร้านของลูกค้านะครับผมมาร์ชแมนโล่นะครับผมเป็นร้านคาเฟ่นั่งคิวนะฮะบรรยากาศแบบสไตล์แบบสวยเลยสวยมากครบวงจรเลยนะฮะลูกค้าเราก็ทำโรงพิมพ์ด้วยนะครับแล้วก็ทำคาเฟ่ของตัวเองด้วยนะครับข้างหน้าก็จะมีแบบมุมถ่ายรูปด้วยนะฮะเป็นเทศกาลคริสต์มาสนะฮะมีช่างอีที่ใส่สโลกเพิ่งจะคลิปมาอนุญาตให้ใส่สลงมาทำงานนะฮะทำไมมันใหญ่จัดหรือยังไงถึงตัดมันออกอ่ะมันยาวอ๋อมันยาวโอเคโอเคโอเคนี่ครับแล้วเราก็ได้อาหารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นเมนูอะไรนะลาวาทะเลลาวาทะเลเขาเรียกว่าข้าวไข่ข้นเนาะไข่ข้นเหรอไม่รู้แต่ข้าวไข่ข้นเหมือนเราวาทะเลอ่ะน้ำจะของเมนูอ่ะตอนนี้นะกะเพรากะเพราอะไรกะเพราเนื้อไข่ข้นจริงๆผมไม่ได้ติดกะเพราติดปิดติดกะเพราเนื้อติดแต่สลบนานแล้วเนี่ยหรือว่าเป็นหลายปีเพิ่งจะเห็นเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวให้ช่างอู๊ดลองชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่านี่ครับเป็นไงทำหน้ากินด้วยเป็นไงแล้วคุณความรู้สึกออกมารู้สึกว่าคุณกลุ่มขึ้นจมูกหอมเครื่องเทศอ่ะโอเคอร่อยใช่ไหมโอเคเครื่องเทศซะส่วนใหญ่เราก็แต่เราทำท่าน่ากินให้ดูดิเราได้ดีได้ดีนี่ครับกะเพราเนื้อไข่ข้นหอมเรื่อยๆแล้วแท่งนี้จะลองทานให้ดูนี่เป็นวุ้นเลยเห็นป่ะวุ้นดูสั่นได้หิวข้าวนะโอ้โหทำน่ากินด้วยเนื้อนุ่มนี่ครับอาหารมาแล้วครับของ CEO ครับของเขามาเป็นไหนนี่เราให้ดูอย่างเดียวพอเราให้ดูอย่างเดียวพอมันน่ากินเนี่ยแล้วมันก็อร่อยชัวเชื่อผมนี่ชื่ออะไรล่ะข้าวข้าวนี่คือข้าวขยำปลาทูข้าวขยำปลาทูครับบรรยากาศเหมือนกับแม่ขยำให้ตอนเด็กชาแล้วผมชาเรามาแล้วมาแล้วครับชาเย็นแบบไม่เย็นชาสิทัศน์ของยะลาคนทำงานไม่ได้มาเที่ยวไม่ใช่มาซื้อก๋วยเตี๋ยวเดียวเดียวก็กลับครับผมทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดยะลานะครับผม3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปลายด้ามขวานนะครับผมขณะนี้ก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะครับผม
แล้วก็กำลังที่จะเดินทางไปที่สุไหงโกลกนะครับเพื่อที่จะรอลูกค้ามารับแล้วก็ข้ามไปที่มาเลเซียในวันพรุ่งนี้เช้านะครับคืนนี้เราก็จะไปนอนกันที่สุไหงโกลกก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราดูสองข้างทางนะครับผมครับผมทุกคนตอนนี้เราก็กำลังที่จะไต่ขึ้นเขาอยู่นะครับผมเขาที่สูงเลยนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่สุไหงโกลกนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเขาอะไรนะครับเพราะว่าไม่มีป้ายนะครับสองข้างทางนี่คือมืดสนิทไม่มีรถข้างหน้าและไม่มีรถข้างหลังไม่มีรถสวนวิ่งอยู่แบบเปล่าเปลี่ยววิเวกเวงเวงมากเลย มากับทางพลขับเราเนี่ยผู้ชำนาญการขึ้นเขาอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าวันวันหนึ่งขึ้นแต่เขา ใช่ไหมเล่นเกียร์ไม่เป็นเนี่ยไม่มันฉลาดอยู่แล้วอ๋อมันฉลาดอยู่แล้วว่าอยู่ยังไม่ได้ทันตบเลยมันดึงเองละนี่ครับได้แล้วเราก็เจอแสงไฟแล้วรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาอีกครั้งรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาจริงๆแล้วก็ปลอดภัยครับผมทุกคนตอนนี้หลังจากที่เราเดินทางแบบลุ้นระทึกนะครับตื่นตระหนกและตื่นเต้นนะครับผมแต่เราก็มาเข้าสู่แสงสว่างแล้วนะครับผมรู้สึกปลอดภัยมากๆเลยนะตอนนี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ปตท.ยี่งอนะครับผมตำบลลุโบบือซาอำเภอยี่งอนะครับจังหวัดนราธิวาสนะครับผมตอนนี้ก็พักรถกันนิดนึงนะครับการเดินทางคลิปนี้นี่รุนระทึกนะผมบอกเลยว่ารุนระทึกที่สุดแล้วนะครับผมการเดินทางมา3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่จริงๆ3จังหวัดเนี่ยผมเดินทางมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวนะฮะไม่ได้น่ากลัวอย่างนี้คิดนะ3จังหวัดน่าเที่ยวนะครับผมถ้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับผมไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะมีเวลาพอหรือเปล่าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปแบบริมเรนะฮะแจ๋วเลยครับผมทุกคนโรงแรมก็ไม่เต็มนะครับวันนี้ได้ที่พักนะครับผมคำรามเฮ้ยมีไอ้นี่ด้วยอ่ะข้างนอกอ่ะนี่ฮะทุกคนบรรยากาศข้างนอก3จังหวัดชายแดนใต้ชายด้านขวานสุดเขตตึกตรงข้ามนี่แอบน่ากลัวนะทุกคนหลอนนะมีไฟเปิดอยู่ดวงเดียวเหมือนเป็นตึกร้างเลยอะแต่ว่าไม่รู้ใช่หรือเปล่าเราก็เป็นคนกลัวผีซะด้วยปะเข้าห้องดีกว่าวิวากเว้งๆอยู่แล้วครับทุกคนเมื่อกี้เราว่าจะนอนแต่ว่าเราก็ยังไม่นอนมาจังหวัดนราธิวาสนะครับสุไหงโกลกต้องมาโดนที่ร้านชาบางสังกะสีนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงมันจะสังกะสียังไงเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับทุกคนเรามาถึงกันแล้วนะครับนี่ๆๆๆเดี๋ยวให้ดูนี่ครับทุกคนบรรยากาศร้านจะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้อร่อยทุกคนบรรยากาศได้สภาพแวดล้อมก็ได้ด้วยอาหารอร่อยด้วยนะครับผมนี่ทุกคนแล้วก็ช่างอีทมาแล้วเดี๋ยวนี้ช่างอีทค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปนะฮะตอนนี้ผมเปลี่ยนไปครับตั้งครับผมมีความรักที่งดงามบอกเลยแต่ก่อนความรักเป็นยังไงฮะก่อนความรักเขียวเฉาขึ้นแต่เขาไม่ขึ้นเราพักเดียวเขาก็ขึ้นเราพักเดียวแหละบางอีเปลี่ยนไปเลยเขาเลยครับตอนนี้นี่ถอนดอกเรียกว่าถอนสมอออกไม่ได้อ่ะทุกคนเลยสมอเนี่ยมันปักลงไปแล้วอ่ะก็เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรโอ้ไปด้านคำคมต้องมีคำคมเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวคำคมคิดคำคมคำคมนะถ้าติดว่าบางไม่มีแฟนนะ
บังให้หัวใจหนู 100% ผมจะได้เหี้ยจะให้กูผมมากกว่านี้เดี๋ยวกูหัวแตกเดี๋ยวนี้อะไรมันก็ซอฟไปหมดอะไรป้าบังคำคมหนูคืออะไรบอกว่าคำคมของหนูคือมีดโอ้โหคำคมมีดบางอีนี่ถึงกระจูหดเข้าไปเหมือนเต่าเลยกูจะสำลักน้ำชาดิชนชาครับป้าเป็นไงครับทุกคนพิธีชนชาแจ๋วครับผมตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่โรงแรม Green View นะครับเพราะว่าจริงๆกะที่จะไปหาร้านอาหารข้างนอกทานนะครับแต่ว่าทางทีมงานบอกว่าเฮ้ยคุณต้นเขามีอาหารเช้าด้วยนะครับโอ้ดีมากๆเลยนะครับโรงแรม Green View นะครับอยู่ที่สุไหงโกลกนะครับนราธิวาสมาโดนได้นะครับมาพักได้นอนหลับสบายจริงๆผมนอนได้ทุกโรงแรมนะฮะขอแค่ไม่มีผีอย่างเดียวแต่โรงแรมนี้ดีนะฮะเป็นโรงแรมของอิสลามเราด้วยนะครับดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องอาหารกันนะครับนี่มายืนโชว์โล่เรียบร้อยแล้วนะครับยืนโชว์แล้วทีนึงอร่อยแล้วจัดไปอร่อยโซโล่นะครับอร่อยไหมล่ะโอเคเดี๋ยวขอตัวทานอาหารก่อนนะครับทุกคนครับผมทุกคนตอนนี้เราก็ทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยู่บนรถแล้วนะครับก็วิ่งไปเนี่ยนะครับไปเจอลูกค้าก็ไม่ไกลนะฮะ700เมตรนะครับผมเหมือนไกลนะฮะเพราะว่าเราเลือกโรงแรมเนี่ยใกล้กับโลเคชันของลูกค้ามากที่สุดแล้วบังเอิญว่ามันมีพอดีก็เดี๋ยวไปปฏิบัติภารกิจกันต่อนะครับผมเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันครับผมไปพร้อมๆกันอันนี้สถานีรถไฟนี่ครับสถานีรถไฟสุไหงโกลกนี่เราเข้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะเมื่อกี้เข้ามาตรงนี้ไม่ใช่เหรอใช่เหรอเราตามผิดคันหรือเปล่าชิบหายแล้วตามผิดคันโอ้ยบ้าไปแล้วนี่ตามผิดคันเองสุไหงโกลกจะไปมาเลย์จะไปสิงคโปร์ทางรถไฟเส้นนี้เลยทำผิดบ้างหัวนี่เราเรียบมานี่ครับตอนนี้เราเห็นเป้าหมายแล้วฮะเป้าหมายเราอยู่ด้านหน้านะครับผมสีครีมบอกสองหนึ่งสองเจ็ดตามไปป้ายทะเบียน1กง2127นะฮะทุกคนอย่าให้คาดเป้าหมายอย่าคาดเป้าหมายแหละอันนี้ก็ด้านขวามือด้านหน้าผมเนี่ยคือด่านศุลกากรสุไหงโกลกแล้วก็ด้านหน้านะฮะด่านพรมแดนสุไหงโกลกนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับผมตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามาที่ข้างในอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองนะฮะดูว่าช่างอีทจะเข้าได้หรือเปล่าเข้าได้แต่จะออกได้หรือเปล่าตอนนี้รถจะมารับเราแล้วฮะต้องทำเสียงด้วยนะเวลาเราเจอรถเนี่ยดุดันไม่เก่งใจใครฟอร์ดแบล็กเจอร์ครับผมทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ฮะหลังๆก็อยู่แอคอาร์สมาร์ทด็อกนี่ครับทุกคนครับผมทุกคนตอนนี้เราก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะฮะมาไม่ไกลนะครับผมนี่บรรยากาศโลเคชั่นรอบๆป่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปปฏิบัติภารกิจกันต่อนะฮะ
ระหว่างรอทีมงานเนี่ยนะครับเตรียมที่จะติดตั้งสอนการใช้งานนะฮะเครื่องของลูกค้าเนี่ยขึ้นชั้น2เลยนะฮะลูกค้าบอกว่างานไม่ใหญ่แน่นะวีลูกค้าเล่นเอาตัวเครื่องน้ำหนักประมาณเกือบ300โลขึ้นชั้น2นะฮะโดยการที่เอาขึ้นเองด้วยไม่รอทีมงานด้วยวิธีการเอาขึ้นของลูกค้าเนี่ยลูกค้าเล่นใหญ่เลยนะฮะเอารถเหยียบเนี่ยยกเครื่องทั้งดุ้นไม่มีถอดนะฮะขึ้นมาทางชั้นลอยเลยนะฮะแล้วลากเข้าไปเลยนะฮะโอ้โหสุดยอด wow. ก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่นี่ที่เราอยู่กันเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมสอบถามลูกค้าที่นี่เรียกว่าลันเตาปันยูนะฮะผิดถูกขออภัยด้วยนะครับผมก็เป็นฝั่งของมาเลเซียนะครับผมครับผมทุกคนตอนนี้ทีมงานผมเนี่ยก็ได้ทำการติดตั้งตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะสอนการใช้งานแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นการสอนการผสมสีนะครับเป็นการมิกซ์สีไม่เป็นไรบวกลบเป็น2ครับตอนนี้ก็ทีมงานกำลังอธิบายว่าหน้าจอตัวทัชสกรีนนะครับผมเมนูแต่ละเมนูนะครับควบคุมในส่วนไหนของตัวเครื่องจักรเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของตัวโปรแกรมก่อนนะฮะก่อนที่จะไปทำการเซตติ้งหรือว่าก่อนที่จะไปทำการโอเปเรตนะฮะก็ไปทีละสเต็ป by สเต็ปแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับนี่ไม่ต้องไปเปลี่ยนท่ามีความเร็วของมอเตอร์ก็เราปรับวิ่งจากปื๊ดถ้าอยากให้ไวเราใส่ตัวเลขขึ้นมันจะวิ่งตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการติดตั้งตัวอิงคับนะครับลงบนตัวเครื่องจักรนะฮะตัวอิงคับเนี่ยค่อนข้างที่จะติดตั้งง่ายนะอินสตอลค่อนข้างที่จะง่ายนะฮะครับผมตอนนี้ลูกค้าก็ได้ลองรันชิ้นงานด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จแล้วเราเหยียบแล้วให้มันดีนี่ก่อนนะเอาเหยียบครับบางใส่เองเอาออกแล้วเราใส่เองดูว่าคล่องไหมนะครับยืนกูก็ดีกว่าดีกว่าวางนี้ก็ได้จะได้คิดจะได้สำนานเอาออกครับเอาออกใส่แล้วก็เหยียบนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการสอนแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยลองเซตติ้งงานเองเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดแล้วนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ใช้เวลาในการเทรนนิ่งเนี่ยนะฮะประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะฮะโดยประมาณถ้าลูกค้ามีพื้นฐานช่างอยู่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะไวเลยนะฮะแต่ระหว่างนี้ถ้าติดปัญหายังไงเนี่ยก็จะมีทีมเซอร์วิสหรือว่าทีมหลังบ้านเราเนี่ยคอยดูแลและให้บริการลูกค้าอยู่แล้วนะครับนี่ครับทุกคนเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปทานข้าวกันนะฮะลูกค้าบอกว่าเฮ้ยมาถึงมาเลทั้งทีเดี๋ยวพาไปโดนข้าวนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนี่ฮะทุกคนมีห้างด้วยอันนี้ชื่อห้างอะไรนะนี่เยนหมอเยนหมอเหรอเอซอยเลสินิโดอะไรกี่ไรกี่ห้างเยนหมอก็จะเป็นเหมือนพวกเซ็นทรัลบ้านเราเลยไม่มีหรอไม่มีอ๋ออ้าวแล้วอย่างงี้วัยรุ่นเขาดูหนังกันปะไม่มีนะไม่มีมาเลเซียคือไม่ดูหนังโรงเหรอเออปังวัยนะดูซีนี่ไหนแล้วเด็กแล้วเจอไม่มีไม่มีค่ะแล้วเจอแล้วเด็กไม่มีโรงหนังที่นี่ไม่มีค่ะอ๋อกลันตันไม่มีถ้า KL น่าจะมีนะไม่มีอย่างงี้ถ้าจะไปดูหนังก็หรือว่าเขาไม่ดูหนังกันเด็กแล้วเต็นเยอะปุ่มเรตไหนไงเดี๋ยวบัตรที่ไหนยันดีเดียวตะลิตะซีมาสึเขาไม่ให้เข้าลงหนังอ๋อเขาไม่ให้เข้าลงหนังคือเหมือนกฎหมายที่นี่อ่ะประมาณว่าผู้หญิงผู้ชายจะไปมาโดยที่ไม่แต่งงานเนี่ยจะไปมาด้วยกันไม่ค่อยได้นะหรอค่ะหมายถึงว่าแบบสมมติว่าเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยหรอค่ะก็ค่ะเขาไม่ค่อยเหมือนเขาไม่ค่อยให้มีที่แบบใช่ไหมครับผมครับอย่างนี้พวกร้านอาหารถ้าสมมติว่าเป็นพวกร้านอาหารเป็นพวกผับบาร์อะไรอย่างนี้ก็จะไม่มีเลยใช่ไหมมีนะคะแต่ต้องแอบอ๋อเหมือนที่ผู้หญิงที่เขามาทำงานอะ
อ่าฮะใช่แต่พอโดนจับทีก็โดนนะโดนส่งกลับครับผมแต่อย่างนี้พวกแล้วอย่างนี้พวกร้านอาหารเขาให้เปิดได้เหรอเนี่ยร้านอาหารได้ร้านอาหารแบบกลางคืนเหมือนบ้านเราอย่างเงี้ยร้านแบบมีแบบว่าร้านกลางคืนที่แบบว่าจะแอบเปิดแต่ผิดกฎหมายนะพวกร้านดนตรีสดอะไรเงี้ยผิดกฎหมายหรอไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่หมายกันแล้วนะฮะทุกคนแล้วบัตรผมจะหมดด้วยนะฮะเสียดายมากมากเลยนี่ครับทุกคนมาแล้วเมนูมาซี่ดาแกมาซี่ดาแกหรือราซี่ดาแกมาซี่ดาแกนะครับทุกคนนาซี่ละม่อมอันนี้นาซี่เหรอพี่นาซี่ละม่อมนาซี่ละม่อมนาซี่ละว่าข้าวนี่ฮะทุกคนเขาไปกินกันแบบนี้ผมก็นี่บอกว่าให้เอาอันนี้นี่ไปคลุกกับข้าวเดี๋ยวตอนนี้ผมรอซอสก่อนลองชิมก่อนอร่อยเข้ากันเลยนะเดินรอบห้างแล้วนะครับผมอันนี้ก็กำลังเก็บภาพบรรยากาศถ่ายรูปกันอยู่นะครับผมเหมือนห้างบ้านเราเลยนะครับผมก็จะมีของบางอย่างที่แตกตาไปบ้างนะฮะเดี๋ยวลูกค้าก็ไปจ่ายตังค์ค่าที่จอดรถอยู่นะฮะทุกคนมันไม่ได้จอดฟรีเหรอวะฮะบ้านเราเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเสียตังค์ค่าที่จอดรถด้วยลานจอดห้างเหมือนบ้านเราเลยบ้านเราแล้วแต่ห้างบางห้างก็เสียบางห้างก็ไม่เสียโคตรเท่อย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวเราก็กำลังที่จะเดินทางกลับกันแล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวด่านติดนะครับผมเสียดายว่าเรามีเวลาน้อยมากๆนะครับผมก็เอาไว้ครั้งหน้านะฮะถ้ามีโอกาสก็จะได้มาเยือนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเผื่อเวลาให้มันเยอะกว่านี้นะฮะเพราะว่าวันนี้นี่เราต้องรีบกลับนิดนึงนะฮะเพราะว่าเรามีภารกิจต่อเนื่องยาวเลยนะฮะเพราะว่าจะสิ้นปีแล้วนะฮะก็มีงานรอที่โรงงานค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราขึ้นรถกลับกันก่อนนะฮะครับผมสวัสดีด้วยนะครับผมทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่เรายังอยู่ที่โซน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดยะลาลูกค้าก็จะเป็นทําธุรกิจเกี่ยวกับน้ำดื่มนะฮะเจ้านี้ก็เป็นเครื่องครัวออโตเมชันเป็นเครื่องของน้องแชมป์นะฮะพอดีตัวเครื่องเนี่ยนะฮะใช้งานได้ปกติแต่ว่าน้องแชมป์แล้วก็ทีมงานเนี่ยอาจจะยังติดปัญหาในเรื่องของตัวเทคนิคอยู่นะฮะวันนี้ก็เลย เข้ามาดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ดูตัวเครื่องตรวจสอบเครื่องจักรไปในตัวด้วยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะสภาพก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันครับผมครับผมทุกคนแล้วก็อันนี้นะฮะก็จะเป็นเครื่องฟูลออโตเมชันนะฮะของบริษัทเรานะฮะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องตัวใหม่นะฮะเป็นเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดนะเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดเลยนะฮะตัวเครื่องตัวนี้ก็ใช้ระบบ LED UV นะครับผมในการอบสีนะฮะเพื่อที่จะให้สีเนี่ยเกิดการเซตตัวนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าวันนี้มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมให้กับลูกค้าบ้างนะครับครับผมอันนี้จะช่างก็กำลังให้คำแนะนำลูกค้าอยู่นะฮะเพราะว่าของลูกค้าเนี่ยนะครับผมที่สอบถามคร่าวๆเนี่ยนะครับอยากที่จะเดินเครื่องจักรเนี่ยให้มันไวกว่านี้แต่ทีนี้เนี่ย เกิดปัญหาถ้าเราเดินเครื่องจักรเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะไวเนี่ยนะครับผมมันจะทำให้ตัวขวดเนี่ยมันหล่นนะฮะทีนี้เนี่ยทางช่างก็เลยแนะนำวิธีการเซตติ้งใหม่นะฮะวิธีการในการหยิบตัวแขนนะฮะปรับตัวแขนต่างๆเนี่ยนะครับผมให้สามารถที่จะเดินงานได้ไวมากขึ้นนะครับตอนนี้ยิงได้เสร็จแล้วเราปิดทั้งหมดซะเพราะว่ามันแค่ลำเลียงอ่ะเป็นตัวลำเลียงไม่มีลมมันก็ลำเลียงเพราะมันไปได้ไอ้ว่ามันแค่หนีบยิงตรงนี้ใช่ไม่จำเป็นต้องเปิดลมลมก็จะเบาน้อยลงเราไม่จะได้เปิดลมตัวที่ว่าหมุนแล้วก็มีลมเข้าตัวเลขสักตัวนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องใช้ปิดไปเลย
จะมีแต่เฉพาะตัวนี้แหละจำเป็นจำเป็นมากๆเลยตอนนี้ขวดตึงหย่อนก็อยู่ใช่ใช่จะพิมพ์ติดไม่ติดอยู่ที่ตรงนี้มันไม่มีแรงต้านขวดตึงหย่อนใช่ครับเพราะว่าขวดมันไม่มีแรงต้านมันพิมพ์ไม่ติดเราก็ต้องอาศัยลมเป็นตัวตึงให้มันมีความแรงต้านของตัวนี้มันถึงจะสตรีมติดครับถ้าไม่งั้นไม่ติดเน้นลมที่นี่แหละครับจะมากจะน้อยอยู่ที่ตัวนี้แล้วแต่ไวแต่ช้าอยู่ที่ตัวนี้เราก็ให้มันเข้าไปอ่ะสัมพันธ์กับ2ตัวนี้ไม่ใช่ว่าตัวนี้ถอยไปแล้วตัวนี้ยังไม่ถอยไม่ใช่ว่าตัวนี้ยังไม่ถอยตัวนี้ถอยแล้วต้องปรับให้มันบาลานซ์กันสวัสดีครับช่างซัวร์ทั่วไทยครับเมื่อวานเราเดินทางออกมาจากยะลาตอน5โมงเย็นตอนนี้มาถึงบริษัทแล้วครับบริษัทนิจินครับเวลา 11:00 น.เดินทาง18ชั่วโมงครับเล่นกันแบบว่าไม่พักไม่ผ่อนเลยลุยเละเทะตุ่มเป๊ะเลยครับเราถึงแล้วเอาเป็นว่าแบบว่าน้ำไม่อาบ2วันครับเสื้อผ้าใส่ชุดหนึ่งประมาณคนละ2วัน3วันน่ะชุดหนึ่งอ่ะแบบเน่าเลยอ่ะเราได้ของฝากจากยะลามาด้วยครับนี่ฟาริดาขอบคุณครับผมอันฮัมดุลิลลาฮ์ยะซากะลอคอยรอนช่างอุ๊ดกลับมางอมเลยครับสัมภาระนี่พร้อมกลับมาผ้าห่มหมอนพร้อมนี่ได้มาถึงบริษัทเรียบร้อยครับอันนี้คือเหมือนทิปน้ำไม่อาบอ่ะครับแขะโอเคครับสวัสดีครับไว้เจอกันทิปหน้าครับ